สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐอเมริกาดำเนินการหมายค้นทางอาญาของรัฐบาลกลางในพื้นที่นอร์ทเท็กซัสบุคคลต่างด้าวมากกว่า280คนถูกจับในข้อหาละเมิดการเข้าเมืองขณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจค้นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเจ้าหน้าที่พิเศษของ ICE และสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ดำเนินการตามหมายค้นอาชญากรณ CVE Technology Group Incorporated และบริษัทจัดหางาน4แห่งของ CVE เจ้าหน้าที่จับกุมพนักงานบริษัทกว่า280คนในธุรกิจซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมแห่งนี้ในข้อหาละเมิดกฎหมายการเข้าเมืองซึ่งทำงานอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาการสอบสวนที่ดำเนินอยู่นี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้รับคำแนะนำมากมายว่าบริษัทอาจจ้างคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเจตนาและบุคคลจำนวนมากที่ทำงานใน CVE กำลังใช้เอกสารระบุตัวตนที่ผิดกฎหมายในเดือนมกราคม2019สำนักงานสืบสวนความมั่นคงเริ่มตรวจสอบแบบฟอร์ม I-9 ของ CVE ซึ่งยืนยันความผิดปกติในการจ้างงานจำนวนมากธุรกิจที่จงใจจ้างคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายสร้างความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือธุรกิจที่แข่งขันกันในการจับกุมที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พิเศษCaterina W. Berger จากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในดัลลัสกล่าวนอกจากนี้พวกเขาเลิกจ้างงานจากพลเมืองสหรัฐและผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายและสร้างสภาวะที่พร้อมสำหรับการเอารัดเอาเปรียบแรงงานผิดกฎหมายผู้ฝ่าฝืนสถานการณ์เข้าเมืองทุกคนที่ถูกจับเมื่อวันที่3เมษายนจะถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ ICE เพื่อบันทึกประวัติทางการแพทย์ผู้ดูแลหรือผู้ปกครองและตรวจสอบสถานะด้านมนุษยธรรมจากการสัมภาษณ์เหล่านี้ ICE จะตัดสินว่าผู้ที่ถูกจับจะยังคงถูกควบคุมตัวหรือได้รับการพิจารณาให้ปล่อยตัวตามมนุษยธรรมหรือไม่ในทุกกรณีคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่พบจะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือและดำเนินการเพื่อเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกฎหมายปฏิรูประบบการเข้าเมืองและควบคุมปี1986ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องตรวจสอบตัวตนและคุณสมบัติการทำงานของบุคคลที่พวกเขาจ้างกฎหมายเหล่านี้ช่วยพิทักษ์งานสำหรับพลเมืองสหรัฐและผู้อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐขจัดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมสำหรับบริษัทที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายและเสริมสร้างความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของชาติบุคคลที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายมักใช้ข้อมูลประจำตัวของคนงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างมากต่อเครดิตความน่าเชื่อถือของเหยื่อที่ถูกจรกรรมข้อมูลประจำตัวเวทระเบียนและในด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันของพวกเขาเป็นเวลาหลายปีปฏิบัติการในสถานที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนช่วยต่อต้านการแสวงประโยชน์จากคนงานการกดราคาค่าแรงแรงงานเด็กและการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นๆการสืบสวนและตรวจสอบในสถานที่ทำงานมักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเพิ่มเติมเช่นการลักลอบขนคนต่างด้าวการค้ามนุษย์การฟอกเงินการปลอมแปลงเอกสารการแสวงหาประโยชน์จากคนงานหรือค่าจ้างและสภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน U.S. Immigration and Customs Enforcement
ถ่ายภาพโดยชอเลสรีดเรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์Just watch out for your doors, because we're going to be communicating with you. I'll probably try to be one of the first ones in, so that I can allow you guys in as we go. So just wait for your door to open, basically, is what I'm saying. Thank you.